เกิดเรื่องราวสุดประทับใจเด็กถามในหลวงพระองค์ทรงทอบ้างหรือไม่วันนี้13ธันวาคม2563นงรัตน์อิสโรเลขานุการองคมนตรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณได้โพสต์บันทึกถึงกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาค่ายเลิฟแคมป์ณโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกรมทหารมหาดเล็กที่11รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาระบุข้อความดังนี้โดยเมื่อวานที่ผ่านมานั้น12ธันวาคมในหลวงและพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ทม.11เขตบางเขนทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าอบอุ่นยิ่งนักเด็กๆบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนเป็นเวลา3วัน2คืนคืนนี้เป็นคืนที่2ก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้ในครั้งนี้น้องๆบางคนเป็นนักเรียนทุนจากโครงการกองทุนการศึกษาฐานะยากจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแกก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงน้องคนหนึ่งเป็นชาวม้งบอกกับในหลวงแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าหนูได้ยินคนพูดว่าเมื่อรัชกาลที่9สวรรคตม้งจะไม่มีที่อยู่รัชกาลที่10จะให้ม้งออกไปจากประเทศให้หมดหนูกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่กลัวว่าจะไม่มีที่ไปไม่ได้เรียนหนังสือแต่หลายปีผ่านไปรัชกาลที่10ก็ไม่เคยไล่พวกเราทุกคนสบายดีแล้วในหลวงก็ยังให้หนูเรียนหนังสือด้วยในหลวงตรัสตอบน้องคนนั้นความตามที่ฉันพอจะจำความได้ว่าในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลน้องอีกคนถามในหลวงว่าได้มาทราบถึงงานที่ในหลวงทำแต่กลับมีข่าวไม่ดีข่าวโกหกเรื่องในหลวงมากมายแล้วพระองค์ทรงทอบ้างหรือไม่ถึงตรงนี้ฉันแอบตกใจกับคำถามแต่ก็ตั้งใจฟังคำตอบเป็นอย่างมากในหลวงทรงแย้มพระสวนตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงเรียบรื่นแต่หนักแน่นความตามที่ฉันพอจะจำได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองและเมื่อน้องคนหนึ่งถามในหลวงว่ามีอะไรที่ทรงอยากจะบอกกับพวกเราเยาวชนบ้างมีประโยคหนึ่งที่ฉันจะจำพระสุรเสียงอันสุขุมและอบอุ่นเป็นกันเองของพระองค์ประโยคนี้ตลอดไปต้องรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ทรงพระสวนเล็กๆแต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่ฉันจำได้ทรงยกตัวอย่างให้เด็กๆได้อย่างน่ารักมากๆประมาณว่าตอนนี้เราพูดอยู่ทรงวางไม้ลงแล้วตรัสต่อโดยไม่มีไม้ว่าเราวางไม้แล้วสิ่งที่เราพูดไปก็เป็นอดีตทรงหยิบไม้ขึ้นแล้วตรัสว่าเราหยิบไม้ขึ้นพูดใหม่ตอนนี้ที่เราพูดก็เป็นเรื่องของตอนนี้ทรงพระสวนเป็นกันเองด้วยความเมตตาตรัสถามเด็กๆว่าเข้าใจใช่ไหมบางทีอดีตหรือไม่อดีตหรือตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดบ้างขอให้ลองไปประยุกต์ใช้ดูจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนมีเรื่องราวความประทับใจอีกมากมายสำหรับฉันในค่ำคืนนี้ปกติฉันจะจำอะไรต่อมีอะไรได้ดี
แก่คืนนี้ที่มีทั้งน้ำตาแห่งความปิติมีทั้งเสียงแอบหัวเราะคิกคักในความอบอุ่นและแสนน่ารักของทั้งสองพระองค์ทำให้ฉันอิ่มอุ่นจนเรียบเรียงเขียนออกมาแทบไม่ถูกว่าจะเล่าอะไรก่อนหลังอย่างไรดีก็บรรยากาศมันสุดแสนจะตื่นเต้นเพราะน้องๆทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะมีประธานมาในกิจกรรมรอบกองไฟคืนสุดท้ายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประธานที่พี่ๆพูดถึงคือองค์ประธานที่มาถึงในงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงร่วมฟ้อนรำกับประชาชนวานนี้14พฤศจิกายน2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำโหมเง่าเมืองสกลนครและทรงร่วมรำกับคณะนางรำชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุมและกลุ่มสตรีสกลนครจำนวน625คนที่แต่งกายด้วยชุดสาวภูไทยและไทยยอฟ้อนรำผ่านบทเพลงที่มีเนื้อหาบอกเล่าถึงประวัติและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวสกลนครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแถลงการฉบับ3ผลการผ่าตัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหลังทรงประสบอุบัติเหตุเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้าเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคม2564เป็นเหตุทำให้ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกล่าสุดสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับล่าสุดเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่3ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าการผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่20มกราคมพ.ศ. 2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังการผ่าตัดทรงฟื้นพระองค์ดีผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่งแอปทักษะอ่อนโพสต์แคปชั่นอยากหายเหงาตัวแล้วโชว์ขาอ่อนได้แอปทักษะอ่อนแม่อายุ40ปีนับวันยิ่งแซ่บพร้อมแคปชั่นอยากหายเหงานับวันวันยิ่งแซ่บขึ้นทุกวันสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษะอ่อนแม้ปัจจุบันจะเข้าวัยเลข4แล้วแต่ออร่าความสวยความปังก็ยังเหมือนเดิมแถมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนใส่ชุดอะไรแต่งหน้าออกมาลุคไหนแอปก็ดูดีสุดๆล่าสุดทำเอาอินสตาแกรมของแม่แอปแทบแตกเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองกับลุคแซ่บแซ่บแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซึ่งเป็นอีกสไตล์ที่ไม่ค่อยได้เห็นในตัวแอปบ่อยๆพร้อมเขียนแคปชั่นเด็ดดวงเพิ่มความแซ่บไปอีก10เท่าเลยทีเดียวว่าไหนใครเก๋าท
ักมาให้หายเหงาหน่อยงานนี้ทำเอาไอจีแม่แอปแทบไฟลุกเลยทีเดียวเมื่อคนที่ติดตามทั้งคนใกล้ชิดและแฟนคลับของแม่แอปต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าแม่แซ่บมากต้องขยี้ตารัวๆเลยว่าใช่แอปหรือไม่บอกได้คำเดียวว่าแม่แอปเด็ดดวงมากจริงๆเอาไป10 10 10เลยจ้า